รู้แล้วคุณเบิร์ตแฟนแตงโมหายไปไหนหลังเสร็จพิธีไว้อาลัยแฟนสาวรู้แล้วคุณเบิร์ตแฟนแตงโมหายไปไหนไม่เห็นหลังเสร็จพิธีไว้อาลัยแฟนสาวด้านแอนนาเพื่อนสนิทแตงโมพูดแล้วลั่นไม่ทิ้งแน่นอนนับเป็นเรื่องเศร้าของวงการบันเทิงต่อการจากไปของนักแสดงมากความสามารถแตงโมนิดาที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันจากเหตุการณ์พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อวันที่11มีนาคมลบ13มีนาคม65มีพิธีไว้อาลัยให้ดาราสาวท่ามกลางหลายคนส่งกำลังใจและเป็นห่วงคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมและมักจะเห็นคุณเบิร์ตโพสต์รูปกับแฟนสาวแตงโมผ่านอินสตาแกรมของส่วนตัวอยู่บ่อยๆล่าสุด16มีนาคม65แอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาโพสต์ภาพทานหมูกระทะกับเพื่อนๆซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทของแตงโมเช่นกันพร้อมข้อความว่าไม่ว่าชีวิตต้องเจออะไรจำไว้หมูกระทะเยียวยาทุกอย่างได้เสมอแต่ในภาพดังกล่าวกลับไม่มีคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมทําเอาแฟนคลับเกิดความสงสัยเข้ามาถามแอนนาว่าพี่เบิร์ตไปไหนคะพี่ขออนุญาตถามคะด้านแอนนาเข้ามาตอบกลับทันทีว่าเบิร์ตอยู่กับเพื่อนค่ะเดี๋ยววันไหนนัดกันจะลงรูปอัปเดตให้นะไม่ทิ้งแน่นอนค่ะคุยกันทุกวันค่ะขอบคุณ Facebook แอนนาเมินโดนซับเปลี่ยนแฟนเร็ว 8G แพทเผยเหตุเลิกหนุ่มตำรวจเจอคนหิวแสงอยากดังแคร์หัวใจตัวเองมากขึ้นแพทณปภาเมินคนมองแพท 8G เปลี่ยนคนคุยบ่อยเผยเหตุเลิกแฟนตำรวจหลังเปิดตัวครบ3เดือนเจอคนหิวแสงอยากดังฟาดคนซะกลัวลูกจำหน้าแฟนแม่ไม่ได้ยิ่งโสดยิ่งสวยยิ่งแซ่บสำหรับนักแสดงสาวแพทณปภาตันตระกูลที่เผยปมเลิกอดีตในตำรวจคนรักเก่าหลังเปิดตัวได้ไม่ถึง3เดือนพร้อมเผยสาเหตุเพราะอะไรอดีตคนรักอยากให้ประกาศว่าเลิกกันและจริงไหมที่ชีวิตนี้เจอแต่คนเข้าหาไม่จริงใจหิวแสงอยากดังล่าสุดออกมาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรนะวันนี้ที่มาคุยแซ่บโชว์โสด 100% ไหมแพท 100% ถ้าไม่มีใครในสายตาตอนนี้เลยเหรอแพทมีขบูมเพื่อนโสด 100% ใหม่แพทวันนี้ฉันไม่เอาลูกฉันมาแต่ลืมไปว่ามีเธออยู่บูมสุภาภรณ์คือก่อนหน้านี้ลูกฉันก็มาเปิดโปงฉันที่นี่ฉันก็เลยเปิดโปงตัวเองต่อตอนเย็นเลยแล้วก็ปิดเลยบูมขอบอก 75% ก็แล้วกันที่เหลือให้เขาเก็บไว้ให้คนอื่นเข้ามาบ้างบูมแพทมีคนคุยด้วยไหมบูมมีอยู่แล้วโสดสวยแซ่บแพทมีบูมเป็นคนที่รู้ทุกอย่างในชีวิตแท้หมดเลยคือบางอย่างเราไม่ได้อยากจะพูดแต่มันก็รู้ของมันเองไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงเหมือนกันขอย้อนกลับไปถามหน่อยตอนนั้นที่เรซซิ่งมาโปรแตกที่นี่อดีตแฟนที่เป็นตำรวจคบไปได้3เดือนแล้วเลิกเพราะอะไรแพทเพราะแพทแหละคือมันตะกุกตะกับมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะประกาศกันวันที่14กุมภาตั้งแต่13มกราแพทก็เริ่มตะกุกตะกับตัวเองแล้วแล้วก็มีเรื่องตะกุกตะกับกันมาสักพักจนเราคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วว่าเราไปต่อดีกว่าก็คือไปต่อของเราจริงๆข้าหมายถึงไปต่อแค่ตัวเองกับลูกแค่นั้นโดยไม่มีเขาแพทใช่ค่ะอธิบายคำว่าตะกุกตะกักเราได้ข่าวอะไรมามีใครมาเมาให้เราฟังแพทเยอะมากในเมื่อมันจบกันไปแล้วแพทก็ไม่อยากจะพูดถึงถ้าจะให้พูดภาพรวมแพทพูดได้แค่ว่าตั้งแต่เปิดตัวมามันมีเยอะมากค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาส่งมาแพท
เยอะมากค่ะหมายถึงว่าชีวิตเขาในอดีตกับแฟนเก่าเขาในอดีตหรืออะไรแพทในช่วงที่มันมีออนออฟด้วยถ้าจำกันได้คือเรสมาปล่อยโปที่นี่วันนั้นเป็นวันที่19เป็นวันลอยกระทงหลังจากนั้นแพทมีไปกินข้าวกับเดอะแก๊งแล้วก็เขาด้วยแล้วเราก็มีลงรูปใน IG สตอรี่ทุกคนก็แบบอ๋อเปิดแล้วพอตื่นมาเช้าของวันที่20แพทก็ปิดละมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่บอกว่าตะกุกตะกักจนไม่สามารถไปต่อได้แพทพอเปิดปุ๊บสิ่งที่มันตามมาคือมันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาพอเปิดปุ๊บตื่นขึ้นมาแพทมารู้ข่าวอีกทีคือคนส่งข้อมูลมาด้วยไปเม้นใน IG เราด้วยไปเม้นตามเพจต่างๆเยอะมากซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เราก็ตกใจมากกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็เลยรีบปิดไปก่อนแล้วก็เคลียร์กันก่อนว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวก็คือเหมือนเราไปเป็นมือที่สามของเขาในเนื้อข่าวนะแต่เราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนตอนเราเปิดก็เหมือนจะโอเคแต่แค่ข้ามคืนทำไมมันเหมือนเรากลายไปเป็นมือที่สามไปแย่งใครเขามาบางอันก็แบบไม่รู้เหรอว่าเขาคบอยู่กับคนนี้ไม่กี่วันมานี้เขายังไปพัทยากันมาเลยแล้วทำไมมาเปิดตัวกันงงมากนะอะไรแบบนี้คือมันเยอะมากค่ะก็เลยปิดไปแล้วก็ไปเคลียร์คนที่ส่งข่าวเข้ามามีมากกว่า1คนไหมแพทเยอะมากมากคนที่ส่งมาคืออยู่ในเรื่องราวเดียวกันไหมแพทมีด้วยค่ะมันเยอะจนเราแบบโอเคปิดไปก่อนพอปิดไปเขาก็ไปเคลียร์มาให้พอไปเคลียร์มาให้แพทก็พยายามอยู่แบบเชื่อใจเพราะเราทำงานหนักมากลูกด้วยเราไม่มีเวลามานั่งเช็คหรือสืบเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ใจเราเองที่มันลอกแลกเองจนมาเจอปัญหาในช่วง 13-14 ที่บอกไปยิ่งลอกแลกหนักเลยคราวนี้ตัวเองก็เลยเตลิดไปเลยแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแสดงว่าเหตุการณ์ที่คุณเปิดตัวเขาแล้วมีคนมาบอกคุณก็ไปเคลียร์กับเขานั่นหมายความว่าเหตุการณ์ที่คนอื่นบอกมันเป็นเรื่องจริงเพราะคุณบอกว่าเขาไปเคลียร์ตัวเองแล้วค่อยกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่อีกรอบหนึ่งแพทใช่บูมเขามีคนอื่นอยู่แล้วไหมบูมไม่รู้เพราะบูมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าถามบูมว่ารับรู้เรื่องราวเห็นภาพบูมพอเห็นบ้างแสดงว่าตอนที่เรากำลังครุ่นคิดอยู่กับตัวเองเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวแพทจริงๆเรื่องมีคนเดียวหรือไม่มีคนเดียวมันจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วในเมื่อเราเปิดโอกาสให้เขาไปต่อกับเราเคลียร์กันแล้วก็จบแต่มันก็จะมีเหตุตะกุกตะกักคือเขาจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะมากๆมีสังคมค่อนข้างเยอะมันก็เลยไปเกิดปัญหาไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันหรือเปล่าแพทนิดเดียวไม่เยอะแต่ว่ามันไปเจอปัญหาเหมือนกับเขาไปแล้วเราก็รู้สึกว่างานนี้มีกลิ่นอะไรบางอย่างอย่างหมายถึงมีคนที่เขาเคยคบมาด้วยแล้วเจอกันใหม่แพทใช่แต่เราไม่ได้ไปนะแต่มีคนอื่นไปแล้วก็มีเรื่องราวมาถึงเราอันนั้นเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่างั้นพอแค่นี้เถอะแพทก็ด้วยเราก็เตลิดจนไปคุยกับคนอื่นแล้วด้วยเราก็เร็วมากเหมือนกันแมนแมนเลยไปเร็วไปหรือเปล่าไม่รอแก้ปัญหาก่อนเหรอแพทด้วยอายุของเราด้วยแล้วเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากแพทคิดว่าเหลือเวลาไม่เยอะมากที่จะศึกษาใครไปในอนาคตแล้วถ้ามันหมดช่วงวัยที่จะศึกษากันแล้วแพทก็คงไม่มีใครแล้วไม่กลัวมุมมองของคนอื่นหรือว่าทำไมแพทเปลี่ยนคนคุยบ่อยจังเร็วจังเลยแพททอยากใช้ชีวิตเราผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการมีลูกมาแล้วชีวิตเราค่อนข้างโชคโชนมากมากสิ่งที่เราเจอเรารู้ว่าชีวิตมันสั้นมากมากเราแค่อยากใช้ชีวิตให้มีความสุขเราผ่านอะไรหลายหลายอย่างแพทเชื่อว่าคนที่ตามชีวิตคงเห็นแล้วว่าแพทผ่านอะไรมาเยอะมากถึงวันหนึ่งที่เรารู้จักตัวเองดีพอเรารู้จักว่าเราต้องการอะไรการมีความสุขของเราคืออะไรงั้นแพทไปต่อนะตอนเด็กๆเราเพิ่งเข้ามาเราอาจจะแคร์คนอื่นเยอะไปแต่วันนี้เราแคร์หัวใจเราเยอะขึ้นมันก็เลยกลายเป็นแพทวันนี้ที่ทุกคนบอกว่าเร็วจังแปด
คือแพทลบตรงนั้นไปเลยเพราะแพทผ่านมาหมดแล้วว่าคบกันนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรการแต่งงานก็ไม่ได้ช่วยอะไรในบางอย่างการมีลูกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขและไม่เดือดร้อนคนอื่นและไม่สร้างปัญหาให้กับใครที่บ้านรับได้เราโอเคลูกแฮปปี้เราไปต่อถ้าวันหนึ่งเรสพูดขึ้นมาว่ารับอะไรไม่ได้แพทจะหยุดแต่วันนี้เรสมีความสุขจนมันล้นออกมาจนเรารู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วเราก็โชคดีที่เรามีลูกคือของขวัญมึงเคยมีคอมเมนต์หนึ่งว่าเป็นห่วงเรสจังเลยจะจำชื่อแฟนแม่ได้ปะวะแพทก็คนตีนก็บอกว่าจำได้เพราะให้มันท่องทุกวันแต่จริงๆคือเรสเขาเป็นเด็กที่อยู่กับปัจจุบันเขาเห็นแม่เขามีความสุขเขาไม่เคยถามถึงอดีตเลยแพทถามลูกทุกครั้งว่าลูกมีความสุขหรือเปล่าในวันนี้ที่แม่เป็นอยู่เขามีความสุขเราก็ไปต่อล่าสุดบูมไปเจอเขามาว่าการที่เลิกกันกับคนคนหนึ่งของแพทณปภาต้องมีการขอให้คุณประกาศออกสื่อบอกว่าคุณเลิกกับเขาแล้วอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมแพทคุณก็รู้เพราะผมก็เมากับคุณอันนี้เขาถามเป็นมารยาทจริงๆเขารู้เขาทำเพื่ออะไรแพทพอเรามานั่งคิดวิเคราะห์และแยกแยะแล้วเราเข้าใจเขานะในช่วงที่เขาเป็นแฟนกับเราในช่วง4เดือนที่ผ่านมายอดฟอลเขาเยอะมากรูปทุกรูปเขามีผลมากกลายเป็นว่าเขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยที่เขาก็ไม่ทันได้ตั้งตัวถ้าเกิดเขาจะไปควงใครใหม่สมมุติเราเลิกกันเงียบๆแล้วเกิดเขาพาใครไปใหม่เขาจะถูกมองยังไงแล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงผู้หญิงที่เขาพาไปด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นจะถูกเมาว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ถูกประกาศออกมาว่าเลิกกันมันเลยอาจจะทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจได้ว่าเรายังคบกันนั่นแปลว่าเขานอกใจเราเหรอเขาก็เลยรบกวนเราว่าประกาศได้ไหมว่าเลิกกันแล้วเราก็บอกว่าได้เดี๋ยวเราทำให้แล้วเขาบอกไหมว่าอย่าบล็อกชื่อเขาเวลาแท็กไปแพทมีค่ะก็คือแพทค่อนข้างงี่เง่านิดหน่อยเหมือนเราจบกันไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะตามติดชีวิตกันอยากให้มันจบแล้วแบบดีลีทไปเลยบางทีแพทก็บล็อกมันก็จะมีแบบช่วงวันเกิดลูกเราแล้วเขาอยากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกเราก็มาขอให้เราปลดบล็อกแล้วนะตอนนี้เลยแพทบล็อกค่ะก็เขาให้ปลดวันนั้นเพราะเขาอยากแท็กหาเราเราก็ทำให้วันนั้นพอหลังจากวันนั้นเราก็บล็อกเหมือนเดิมอยากให้ประกาศว่าเลิกเราก็ทำให้เขาก็ประกาศวันที่14กุมภาเราก็ก๊อปแคปชั่นเขาลงให้วันนั้นเหมือนกันทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักเพราะงานเราดีไปหรือเปล่าแพทยังไม่ถึงเวลามั้งคะความรักที่เกิดขึ้นกับแพททุกครั้งแพทพยายามให้มันดีมากๆทุกครั้งนะคะแต่มันก็ไม่ได้ไปในทิศทางที่มันจะเป็นอย่างพ่อของลูกวันที่เราตัดสินใจมีลูกเพราะเรารักเขามากๆแล้วเราก็มองแล้วว่าคนนี้แหละที่จะเป็นพ่อของลูกฉันคือการมีเรสมันไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดแบบนั้นแต่แพทตั้งใจจะท้องแพทถึงหยุดยาคุมเพื่อที่ตั้งใจจะท้องกับเขาแต่ว่าน้องเขามาเร็วเกินกว่ากำหนดเรากำหนดว่าเราอาจจะแต่งกันก่อนแต่น้องมาเร็วแต่มันก็มีเหตุให้เราไม่ได้ไปต่อด้วยกันสุดท้ายเราก็เป็นแค่คุณพ่อคุณแม่ของน้องเราก็มานั่งคุยกันว่าเรากลับไปจุดที่เราเป็นเพื่อนกันแพทก็พยายามไม่ใช่ว่าแพทไม่พยายามกว่าจะเริ่มต้นใหม่จากคุณพ่อของน้องแพทก็ไม่ได้ 8G เหมือนตอนนี้นะแพทใช้เวลา3ปีกับการที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่ได้สักครั้งจน3ปีแล้วเราคิดแล้วว่ามันคงไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วแพทก็เริ่มต้นใหม่หลังจาก3ปีเราก็พยายามกับเขาเยอะมากแต่ความรู้สึกของเรามันร้อนแรงเราก็ลองทุกอย่างลองห่างกัน1วัน2วันปรากฏห่างกันเป็นอาทิตย์ยังไม่รู้สึกอะไรเลยเราเลยคิดว่าความรู้สึกราดรอบลงงั้นเราไม่ยื้อเขาไว้แพทก็พูดกับเขาตรงๆว่าความรู้สึกฉันไม่เหมือนเดิมแยกย้ายเหอะในการที่เราสำเร็จมากในชีวิตเรื่องการทำงาน
เรื่องลูกเจอรักครั้งใหม่คราวหน้าเปิดตัวใหม่หรือจะปิดแก้เคล็ดหรือจะให้เพื่อนเปิดแพทปิดเพื่อนก็พูดไปงั้นแหละจริงๆเพื่อนก็ให้ปิดเพื่อนพูดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเราคิดว่าครั้งต่อไปเอาให้ชัวร์ก่อนคือจริงๆมันก็ชัวร์ทุกครั้งแหละตัวคนที่เราคุยเขาก็ไม่ชอบไม่อยากให้ใครรู้เคยรู้สึกไหมว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราเขาหูแสงใช้คำว่าอยากดังก็ได้แทนที่จะรักเราด้วยความเป็นเราแพทยากจังเลยเพราะว่าเพิ่งเคยเจอแค่คนเดียวก่อนหน้านี้ไม่มีอยู่เงียบๆกันทุกคนเลยบอกให้ทำอะไรก็ทำไม่ให้ทำอะไรก็ไม่ทำพ่อของลูกยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่พ่อของลูกเขาเป็นเน็ตไอดอลของวงการแว้นอยู่แล้วหลังจากนั้นมาทุกคนก็อยู่เงียบๆบอกไม่ให้เปิดสาธารณะก็ไม่เปิดไม่ต้องถ่ายรูปคู่ก็ไม่ถ่ายก็จะมีแค่เธอคนเดียวนั่นแหละที่ดังไปพร้อมๆกันเรารับได้ไหมแพทจริงๆแพทเป็นคนไม่ชอบปิดเพราะรู้สึกว่าเวลาเราปิดหรือพยายามโกหกหรือพยายามสร้างหรือแต่งเรื่องอะไรขึ้นมามันจะโปทุกครั้งแล้วเวลาคนขุดมันไม่จบแล้วจะขุดเล็กกว่าเดิมให้มันจบที่เราดีที่สุดอยากรู้รู้จากปากเราไม่ต้องขุดเหนื่อยคลิปสัมภาษณ์แพทณปภา